สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณอัมพลกระเช้าสีดา2537 vs 2564ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ละครเรื่องกระเช้าสีดากำลังมาแรงโกยเรตติ้งกันทั่วบ้านทั่วเมืองที่แฟนละครต่างก็พูดถึงกันเป็นอย่างมากสำหรับอัมพลหนุ่มหล่อที่รับบทโดยก๊อตจิรายุจนตอนนี้แฟนๆต่างยกให้เป็นสามีแห่งชาติไปแล้วแต่ใครจะรู้ว่าบทของอัมพลนั้นเคยมีคนเล่นไว้แล้วเมื่อ27ปีที่แล้วซึ่งก็คือพิธีกรชื่อดังหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยนั่นเองโดยหนุ่มได้เล่าให้ฟังในรายการข่าวใส่ไข่ว่าหลายคนคงไม่ทราบว่าผมเคยรับบทเป็นอัมพลบทเดียวกับหนุ่มก๊อตจิรายุมาแล้วในกระเช้าสีดาเวอร์ชันเมื่อปี2537โดยในเวอร์ชันนั้นคนที่รับบทเป็นน้ำพิงก็คือตักมยุราหรือคือแซมยุรนันท์และรำนำก็คือหน่อยบุษกรนอกจากนั้นยังบอกอีกว่าแต่เวอร์ชันปีนี้2564มีการปรับโครงเรื่องให้ดูเปลี่ยนไปและทันสมัยมากขึ้นทางด้านตลกสาวตุ๊กกี้ชิงร้อยก็ออกมาโพสภาพหนุ่มและก๊อตพร้อมเขียนบนภาพว่าอัมพล2537และอัมพล2564พร้อมแคปชั่นว่าใครจะไปเลือกได้ล่ะคะฝั่งซ้ายนี้คือที่สุดของใจซ้ายฝั่งขวานี้คือที่สุดของใจขวาบทนี้คือต้องหล่อเท่อบอุ่นเท่านั้นด้านหนุ่มกรรชัยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวว่าขยันเนาะพร้อมอีโมจิคอนหัวเราะด้วยขอขอบคุณข้อมูลจาก news.in.th ขอบคุณค่ะ